มาลุ้นกันครับหลังจากที่กองสลากดิจิตอลนั้นเสียงตอบรับล้นหลามขายปิดเร็วราคาต่ํากว่า80เตรียมดูครับว่าที่สุดจะฟื้นสลาก3ตัวแบบออนไลน์ได้ไหมนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายชาญกริเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับคือแกเองก็เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาเอาบอกงี้ครับว่าการแก้ไขปัญหาสลากแพงในระยะกลางเนี่ยและระยะยาวภายในปีนี้เนี่ยนะฮะ จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาจําหน่ายด้วยนะครับในรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักซึ่งจะคล้ายกับสลากปัจจุบันและสลากตัวเลข3หลักซึ่งจะคล้ายกับหวยใต้ดิน2ตัว3ตัวตอนนี้รอพิจารณาเรื่องการเซ็นสัญญากับมาทวาลยขอนแก่นก่อนที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถ้าได้รับความเห็นชอบก็นําเข้าประชุมที่คณะรัฐมนตรีแล้วก็รอพิจารณากันต่อไปนะครับทีนี้การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นประเภทของสลากที่มีการจําหน่ายความหลากหลายเนี่ย ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นการมอมเมาประชาชนนะ <c oughs> ขอไปนะครับแต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาประทางหุ้ยเถื่อนนะครับและที่สําคัญก็คือป้องกันการเข้าถึงของเยาวนชนในการที่จะไปขายสลากหรือว่าหวยเนี่ยภายในบริเวณสถาบันการศึกษาได้ด้วยนะครับ